กลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของรายการ Lifestyle Channel by Yamaha นะคะขอฝากประชาสัมพันธ์สักนิดกับรายการ Lifestyle Channel by Yamaha รายการ Lifestyle Channel by Yamaha นอกจากจะออนไลน์ใน YouTube ที่ Yamaha Channel แล้วทางรายการยังได้ออกอากาศในเครือข่ายของเจริญเคเบิลในระบบดิจิตอลบ้านใครติดเคเบิลทีวีในระบบดิจิตอลนะคะเปิดมาเจอกันที่ช่อง37ทุกวันเสาร์ในเวลา 18:00 นถึง 19:00 นและทุกวันอาทิตย์ในเวลา 18:00 นถึง 19:00 นเช่นกันและยังมีการออกอากาศซ้ำให้ชมย้อนหลังในวันพุธและวันพฤหัสในเวลา 16:00 นถึง 17:00 นทางเคเบิลทีวีในระบบดิจิตอลช่อง37สามารถรับชมการออกอากาศได้นะคะไปกันต่อกับงานกิจกรรมที่ยามาฮ่าสนับสนุนงานวันเด็กร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2567ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของทุกๆปีโดยทั้งนี้คุณบัวทิพย์จันดำรงกุลผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินมิสเตอร์ชุนสุเกะยามากิรองผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและวางแผนคุณกำพลพรสูงส่งรองผู้จัดการใหญ่ด้านการขายบริการและอะไหล่คุณอุกฤษภาควิวัฒน์รองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าและการตลาดพร้อมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดให้การต้อนรับพลเอกอนุสันต์คุ้มอักษรรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จัดขึ้นโดยกองบัญชาการกองทัพไทยโดยทั้งนี้ยามาฮ่าได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กอย่างต่อเนื่องทุกปีและปีนี้พิเศษนิดหนึ่งนะคะมีการจัดเต็มอาหารเครื่องดื่มกิจกรรมและของรางวัลพร้อมด้วยการอบรมการขับขี่คอร์สคิดไบค์เพื่อเป็นการปูพื้นการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับเยาวชนไทยโดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและยังขาดอีกไม่ได้นะคะกับทัพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าบิ๊กไบค์และมุมโฟโต้คอร์เนอร์กับยามาฮ่าR7 อีกทั้งยังมีบูธจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha จากร้านผู้จำหน่าย Yamaha ตลาดนัดมอเตอร์ไซค์ D Square สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2567นี้กิจกรรมนี้ Yamaha ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องณกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะช่วงนี้เวลาก็ไม่พอนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเราผูกพันไว้ด้วยคำว่ารักและคำสัญญาถ้าเราหัวใจเดียว